าจารย์ฮะในช่วงทางตรงสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัยเนี่ยอาจารย์มองว่าเดโมแครตเองเขาจะมีไพ่ตายอะไรบ้างไหมฮะที่จะทำให้พลิกกลับมาชนะทรัมป์กับรีพับลิกันได้ฮะโอ้มีเยอะเลยครับมีเยอะเลยครับนอกจากตัวแฮร์ริสเองที่อยากจะต้องปลดรูปลักษณ์เก่าๆแล้วก็ปรับเข้าสู่การเป็นผู้นำจริงๆของโลกของสหรัฐของยุโรปของฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับเขาจะต้องไปหาคู่สมัครเป็นรองประธานาธิบดีซึ่งมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้ว่าการมลรัฐนะครับบางมลรัฐเนี่ยใหญ่มากคุณไอซ์ครับที่ตัวแทนผู้คณะผู้เลือกตั้งไปเลือกประธานาธิบดีเนี่ยมีอยู่50กว่าคนอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียปกติแล้วขั้นต่ำก็จะมีแค่3คนหรือ2คนประมาณ3คนนะครับเป็นขั้นต่ำนะครับแต่ว่าแคลิฟอร์เนียรัฐเดียวเนี่ย54นะครับแล้วยังมีรัฐอื่นๆที่เป็นรัฐที่แกว่งไปแกว่งมาอย่างเช่นเพนซิลเวเนียมิชิแกน15เพนซิลเวเนีย19นะครับคนที่มาจากรัฐเหล่านี้จะกลุ่มคะแนนเสียงผู้ที่ชนะหรือว่าแพ้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไพ่ตายอีกใบก็คือว่าใครจะขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่า running mate ใครจะขึ้นมาเป็นนะครับผู้สมัครแข่งขันเป็นรองประธานาธิบดีในกรณีที่ประธานาธิบดีทำงานไม่ได้เนี่ยรองประธานาธิบดีจะขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีโดยกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นไพ่ตายนะครับของทรัมป์เองเขามองว่าเขาต้องการผิวขาวชั้นคนชั้นกลางทำงานโรงงานแล้วก็มาจากกลางๆของประเทศโอไฮโอผมเคยอยู่5ปีที่โอไฮโอเรียนหนังสือครับเคยช่วยอาจารย์ทำงานที่รัฐสภาของโอไฮโอด้วยนะครับก็เอาผู้แทนมาจากเอาที่สมาชิกมาจากรัฐโอไฮโอนะครับก็ได้คะแนนคึกคักอยู่พอสมควรในกลุ่มนั้นอันนี้ก็เป็นไพ่ตายใบแรกนะครับแต่ใบที่2ที่สำคัญกว่านั้นจะต้องแก้ต่างคุณไอซ์จะต้องแก้ต่างท่านผู้ชมในเพจนี้ว่าทำยังไง4ปีเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้นะครับคือมันดีแต่ว่ามันไม่อยู่ในกระเป๋าเงินล้วงไปแล้วไม่เจอเงินมันดีโครงสร้างมันดีตัวเลขพูดแล้วคล้ายๆกับบ้านเราหลายปีก่อนนะครับทำยังไงล้วงไปในกระเป๋าไม่มีตังค์ล้วงไปแล้วที่หาเสียงเขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะเอาเงินอะไรไปซื้อรองเท้าให้ลูกตอนลูกเปิดเรียนขนาดนั้นเลยนะครับไม่รู้ขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเขาหาเสียงในพรรคเลยพรรคริกันในที่ประชุมมาบอกว่าจะเติมน้ำมันทีโกรธมากนะครับดาราAmber Rose ใช่ไหมครับที่ไปพูดที่ท่านแฟนเพจนี่น่าจะรู้จัก Amber Rose ดีกับผมนะครับครับไปพูดที่ประชุมรีพับลิกันบอกเติมน้ำมันทีโกรธมากควันขึ้นเลยว่าทำไมมันแพงอย่างนี้ท่านนี้ผลิตน้ำมันได้มากส่งออกน้ำมันด้วยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกน้ำมันแล้วมันบริหารยังไงเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้นะครับยุ่งกันใหญ่นะครับทรัมป์รีบออกมาบอกว่าแก้ไม่ได้หรอกนะครับแฮร์ริสกับไบเดนพวกเดียวกันคนเดียวกันเหมือนกันหมดแล้วนะครับอันเนี้ยไพ่ใบตายใบที่2คือจะต้องพลิกสถานการณ์เสนอแพ็คเกจใหม่ๆอัดฉีดเงินเข้าไปจ่ายเงินเป็นดิจิทัลวอลเล็ตก็มาเรียนแบบเราก็อาจจะได้มั้งครับไม่แน่ใจจะเรียนแบบได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ขัดแย้งกันอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องอัดฉีดอะไรบางอย่างไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับจะต้องแจกคูปองรีเบทอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับแต่ว่ากฎหมายในการรัดกุมมากจะไปสนองเสนอซื้ออะไรมากไม่ได้เดี๋ยวยุ่งกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไพ่ตายไปที่สองคือเรื่องเศรษฐกิจพลิกสถานการณ์เรื่องค่าครองชีพนะครับแล้วก็เรื่องพลังงานเรื่องวิถีชีวิตเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่จะต้องเป็นค่าแรงจริงๆนะครับที่อยู่ได้จริงๆไม่ใช่ต่ำจนอยู่ไม่ได้แบบนี้นะครับทำงานเขาบอกว่าในที่ประชุมบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเป็นห่วงแล้วว่าเงินเดือนหน้าที่เขาเรียกว่า paycheck to paycheck ว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับเอ๊ะฟังแล้วคล้ายๆกับสื่อหลายสำนักบ้านเราออกเงินเดือนครึ่งเดือนออกเงินเดือนไม่ครบเดือนเดือนหน้ามันจะมีเช็คออกมาไหมมันจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงลูกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาหารจะมีบนโต๊ะไหมนี่คือไพ่ตายนะครับอีกใบหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเฝ้าดูว่าเขาจะแก้ได้ไหมนะครับแล้วก็มีอะไรใหม่ๆมาอัดฉีดตรงนี้ไหมการลดครับยุติการทำสงครามของรีพับลิกันเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่ามันอาจจะมีเงินกลับมาไม่ต้องไปให้ยูเครนเยอะนักไอเนี้ยเขาโดมาแคทก็ต้องพลิกตรงนี้นะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของจุดยืนที่เขาทำดีอยู่แล้วนะครับที่เขามีความหลากหลายอยู่แล้วนะครับแล้วนโยบายเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วก็ต้องตอกย้ำตรงนี้ครับว่าเลือกคุณไอซ์เลือกคุณแอริสครับไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับ
คาดเดาได้นะครับนักลงทุนชอบไม่ใช่ว่าตกลงกันแล้วเสร็จจากที่ประชุมขึ้นไปบนเครื่องบินส่ง X มาส่ง Twitter มาบอกไม่ตกลงอันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทำบ่อยนะครับนักลงทุนตื่นตระหนกนะครับแล้วก็กลัวมากอันนี้จะทำให้ราคารถไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ต้องร่วมกับทรัมป์ตั้งแต่แรกจะได้ไม่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าจะได้ไม่แปลกใจหรือเปล่าจะได้ไม่ทำให้ตลาดพังหรือเปล่าการไปปิดขึ้นภาษีเยอะมากต่อรถไฟฟ้าของประเทศอื่นเนี่ยในที่สุดก็ทำลายตัวเองอยู่ดีนะครับเพราะว่าแข่งขันไม่ได้ไม่มีคนมาแข่งขันอาจจะดีระยะสั้นนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องตอกย้ำเรื่องของความคงเส้นคงวาเสถียรภาพของเดโมแครตซึ่งคนก็ชอบตรงนี้เยอะนะครับว่า มันไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นโยบายผู้สูงอายุก็จะดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับสวัสดิการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆการศึกษาก็จะดีขึ้นไม่วูบวาบไม่เปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ก็จะเป็นไพ่อีกใบนึงที่ต้องดูว่าคาเมราเขาจะยกตรงนี้ขึ้นมาได้หรือเปล่าครับคุณนายครับ